นับตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเจริญพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษาจึงได้มีการจัดทำโครงการซ่อมแซมบ้านประชาชนสร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดินและโครงการซ่อมแซมบ้านทั่วไทยเทิดไทยมหาปีมงคลตามนโยบายของกองทัพบกโดยที่ผ่านมาหน่วยได้ดำเนินการมอบบ้านมาแล้วจำนวน209หลังปัจจุบันหน่วยได้ดำเนินการสร้างบ้านให้กับทหารกองประจำการตามโครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านให้กับทหารกองประจำการและทหารใหม่ซึ่งกรมทหารราบที่13ได้ดำเนินการตามนโยบายของกองทัพบกโดยได้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านให้กับทหารกองประจำการที่มีฐานะยากจนรวมทั้งสิ้นจำนวน210หลัง